Phonics คือวิชาอะไรกันแน่และคุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องรู้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบนะคะแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Facebook Fanpage แล้วก็ช่อง YouTube InBrain Training Thai พูดอังกฤษคล่องครูโบมีแจกคลิปสอนฟรีหน้าเพจแล้วก็สื่อการเรียนการสอนจากประสบการณ์ที่ครูโบเป็นครูมา10ปีพร้อมแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากสร้างครอบครัวลูก2ภาษานะคะคุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่คะว่าท่านเนี่ยก็สามารถเป็นครูสอนฟอนิกส์ให้กับลูกของท่านได้ wow. มีคำคมนึงที่ครูโบชอบมากๆเลย Kids are great imitators so give them something great to imitate เด็กเป็นนักเรียนแบบที่ยอดเยี่ยมเราจงมอบสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เขาได้เรียนแบบถามว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลลัพธ์เหมือนเจ้าของภาษาเราจำเป็นต้องลงทุนลงเวลามาเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้มีต้นแบบของการออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษาจริงไหมคะคุณพ่อคุณแม่อยากให้น้องได้สำเนียงได้การออกเสียงเหมือนกับเจ้าของภาษาเราเองเนี่ยต้องมอบความรู้และการออกเสียงที่เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุดให้กับเขาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องลงมาฝึกและเรียนรู้วิชาฟอนิกส์ไปด้วยกันนะคะฟอนิกส์คือวิชาอะไรกันแน่ฟอนิกส์รากศัพท์ของมันนะคะมาจากคำว่าโฟนphone ที่แปลว่าเสียงหรือ sound นั่นเองและคำว่า x ที่แปลว่า knowledge หรือว่าวิชานั่นเองเมื่อนำสองคำนี้มารวมกัน phonics จึงแปลว่า the study of sound หรือวิชาที่ว่ากันด้วยเรื่องของเสียงนั่นเองค่ะ wow. วิชาที่ศึกษาเรื่องเสียงสมัยก่อนเราเรียนเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วไม่ได้มีวิชานี้ Phonics เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยถ้าครูโบอ้างอิงจาก Jolly Phonics ก็เข้ามาได้ประมาณ10ปีนะคะคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันจริงจังเนี่ยแล้วก็บูมมากๆเลยเนี่ยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วซึ่งครูโบได้มีโอกาสไปอบรมจึงได้เข้าใจว่าเอ๊ะวิชาที่สอนเรื่องการออกเสียงขนาดนี้ไม่ได้มีสอนในมหาวิทยาลัยด้วยนะครูโบจบเอกการสอนภาษาอังกฤษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีสอนที่นั่นนะคะสมัยนั้นเนี่ยเราจะเรียนกันแค่วิชา Phonetics ที่เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของการออกเสียงมันยากมากๆเลยไม่ได้เหมาะกับเด็กเล็กเนาะเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านภาษาศาสตร์จริงๆนะคะหรือเหมาะกับครูอาจารย์คราวนี้คุณพ่อคุณแม่อยากจะนำไปสอนลูกเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากเบสิกและสิ่งที่ง่ายที่สุด Phonics จึงเป็นวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาการออกเสียงเปล่งเสียงใดๆในภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวอักษรแบ่งเป็น21พยัญชนะและ5สระคำว่าพยัญชนะใช้คำว่า consonants There are 26 letters in English but you know there are only 21 consonants and 5 vowels in English ภาษาอังกฤษมี26ตัวอักษรมีพยัญชนะ21ตัวแล้วก็สระอีก5ตัวด้วยกันคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่ามันมีพยัญชนะน้อยมากๆแต่ว่าเสียงที่เรารู้กันนะคะในระบบ IPA หรือวิชา Phonetics สำหรับผู้ใหญ่หรือนักภาษาศาสตร์เนี่ยจะมีทั้งหมด44เสียงเป็นมาตรฐานสากลแต่สำหรับเด็กเล็กหรือวิชา Phonics เนี่ยเราใช้หลักสูตรของนานาชาติเพราะฉะนั้นเราจะเรียนกันแค่42เสียงหลักด้วยกันเป็นเสียงที่วิจัยมาแล้วว่าเด็กเล็กจำเป็นต้องรู้แล้วก็ครอบคลุมคำศัพท์1พยางค์ประมาณ 1,500คำให้เด็กๆอ่านออกมีกำลังใจในการเปล่งเสียงเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันมี42เสียงจอลลี่เขาก็ล้ำแล้วก็มีนวัตกรรมมากกว่านั้นเราไม่ได้ไล่สอนทั้ง26ตัวอักษรก่อนแล้วให้เด็กผสมเสียงได้เราทำให้เด็กอ่านออกด้วยการใช้นวัตกรรมและใช้งานวิจัยนั่นก็คือเราจะดูว่าใน42เสียงเนี้ยเสียงไหนที่เด็กจะผสมแล้วก็อ่านได้ทันทีจอลลี่เขาก็เลยจัดออกมาเป็น7กลุ่มด้วยกันค่ะ7กลุ่มเนี้ยคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่ากลุ่ม1 2 3เนี่ยจะมีสระ A E I O U แทรกอยู่นี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมน้องถึงอ่านได้เร็วตั้งแต่เรียนภายใน3สัปดาห์แรกแต่จริงๆแล้วไม่ต้องรอให้ถึง3สัปดาห์นะแค่น้องๆเรียน Jolly Phonics กลุ่มแรกน้องก็จะอ่านภาษาอังกฤษออกทันทีนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าเด็กของครูโบนะคะ3 4 5ขวบอ่านภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่คลิปแรกที่ดูจบเลยทีเดียวและเขามีกำลังใจมากๆ Rot Sail มาดูกลุ่มแรกนะคะ SATPIN เราก็จะเรียน6เสียง6ตัวเนี้ย S A T I P
เมื่อเรียนได้6เสียงนี้เราก็จะนำมาผสมคำกันนะคะจอลลี่ได้วิจัยออกมามีทั้งหมด30คำที่มีความหมายและเด็กก็ผสมได้ทันทีเช่น sat, sat, eat, sit, pit, pen, nap คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่าพอเรียนกลุ่มแรกเด็กๆอ่านได้30คำทันทีเขาก็เลยมีกำลังใจที่จะไปต่อพอเรียนกลุ่มที่2ค่ะ k, e, h, r, m, d เขาก็จะอ่านได้อีก60คำรวมกับเซตแรกเป็น90คำโอ้โหเยอะมากๆเลยและพอเรียนกลุ่มที่3 g, o, a, u, f เขาก็จะผสมและอ่านได้อีกรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่า180คำและพอเรียนกลุ่มที่4 5 6 7รวม7กลุ่มน้องก็จะอ่านได้ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 คำนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าฟอนิกส์ทำให้น้องอ่านออกเร็วที่สุดแล้วก็สามารถผสมคำ1พยางค์อ่านได้ออกเสียงได้อย่างแม่นยำทีนี้ตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้ฟอนิกส์และถ้ารู้เนี่ยจะสอนลูกได้ไหมข้อแรกนะคะเพื่อเป็นต้นแบบในการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับลูกๆเพราะเด็กๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเรียนแบบบุคคลที่เขาใกล้ชิดมากที่สุดซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่กับน้องนะคะตั้งแต่วัยก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญมากๆถ้าเราสามารถมีการเปล่งเสียงที่ถูกต้องอ่านนิทานให้เขาฟังได้อย่างถูกต้องทุกๆวันพาเขาเปล่งหน่วยเสียงย่อยให้ครบ42เสียงเนี่ยเขาก็จะยิ่งมั่นใจและไม่กลัวการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษใดๆอยากให้คุณพ่อคุณแม่คิดไว้แบบนี้นะเมื่อลูกเข้าโรงเรียนไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องถูกบังคับให้พูดภาษาไทยอย่างแน่นอนค่ะหากเรามีโอกาสใกล้ชิดเขามากที่สุดในช่วงวัยทองวัยเนี้ยทำไมเราไม่พูดภาษาอังกฤษกับเขากันล่ะคะและการพูดภาษาอังกฤษให้ได้สำเนียงและการออกเสียงที่ถูกต้องเราจำเป็นต้องเรียนเรื่องการออกเสียงซึ่งวิชาฟอนิกส์จะตอบโจทย์ข้อนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นครอบครัว2ภาษาอยากจะฝึกน้องอยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษกับลูกลิ้นตัวเองก็ยังแข็งยังไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงเหมือนเจ้าของภาษาได้คุณพ่อคุณแม่ต้องลงมาเรียนรู้เรื่องฟอนิกส์ไปด้วยกันนะคะข้อ2ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความรู้เรื่องฟอนิกส์ก็จะสื่อสารกับลูกได้อย่างเข้าใจและไม่สับสนนะคะหลายท่านค่ะมีลูกอยู่วัยชั้นประถมต้นป.1 2 3ครูได้รับฟีดแบคมาว่าครูแม่สอนน้องยังไงบอกน้องยังไงน้องก็ไม่เชื่อครูถามว่าทำไมน้องถึงไม่เชื่อก็เนี่ยน้องเล่าให้ฟังว่าครูที่โรงเรียนที่เป็นชาวต่างชาติอ่านคำนี้อีกแบบนึงแต่ว่าแม่เนี่ยอ่านคำนี้อีกแบบนึงน้องก็เลยไม่เชื่อแต่พอครูโบได้พิสูจน์นะคะว่าเอ๊ะแล้วคุณแม่อ่านคำนี้ยังไงหรอคะปรากฏว่าคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะอ่านผิดจริงๆนั่นเป็นสาเหตุที่น้องไม่เชื่อเราหรือว่าหมดศรัทธาในตัวเรานะเราเลยจำเป็นต้องมีความรู้ค่ะเพื่อที่จะได้สื่อสารกับเขาได้อย่างเข้าใจตรงกันแล้วก็ไม่สับสนนะคะเขาจะได้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้เราเองเนี่ยอยากให้ลูกเชื่อนะว่าคำเนี้ยมันต้องออกเสียงแบบนี้แบบนี้นะแต่เราอ่ะก็ไม่เคยได้พัฒนาตัวเองณจุดนี้เลยฟอนิกส์จึงช่วยตอบโจทย์นะคะเวลาน้องๆมีคำศัพท์จากที่โรงเรียนแล้วเขาต้องเขียนตามคำบอกพวก dictation แล้วอยากให้แม่ช่วยอ่านออกเสียงและฝึกซ้อมให้กับเขาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมาแยกหน่วยเสียงเขาฟังเช่นวันนี้น้องได้สอบเขียนตามคำบอกคำว่า shell คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแยกให้เขาเป็นนะว่าคำว่า shell มันเกิดจากเอ๊ะอื shell sh ออกเสียงยังไงตัว e ออกเสียงเอะยังไง double l เป็น double letter 2ตัวอักษรออก1เสียงความรู้ตรงนี้สำคัญมากๆข้อที่3ค่ะเราสามารถส่งต่อความมั่นใจให้กับลูกๆได้เด็กๆเวลาเขา build up confidence ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปชมเขาว่าลูกสวยจังเลยลูกหล่อจังเลยเท่จังเลยเก่งจังเลยแบบนั้นเนี่ยมันไม่พอนะคะมันเกิดจากการที่เด็กเขารู้ตัวว่าเขาทำอะไรได้เช่นออกเสียงในภาษาอังกฤษได้อ่านภาษาอังกฤษออกอ่านนิทานออกแค่ความมั่นใจ1เรื่องที่เด็กๆ เขาสามารถทำได้นะคะเราก็จะส่งต่อความมั่นใจได้อีกเป็นร้อย
100เรื่องในอนาคตให้กับลูกๆนี่ก็เป็น mindset สำคัญนะคะว่า Phonics คืออะไรแล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้ Phonics หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูโบนะคะครูโบพร้อมออกมาแบ่งปันและอยากให้คุณครูมีหัวข้ออะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนำมาที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะและหากสนใจเรียนหลักสูตร Jolly Phonics ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติก็ทักมาที่ Inbox Page นะคะครูโบต้องลาไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ